ฮัลโหลสวัสดีครับจากกรุงเทพมหานครนะครับประเทศไทยวันนี้เนี่ยผมทันตแพทย์สุภชัยสุพรรณกุลนะครับได้รับเกียรติจากโบทิสให้มาเลคเชอร์ในเว็บบินาร์สดนะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อเรื่องเนี่ยเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ Biomaterial นะครับ and Surgical Technique forSuccessful aesthetic implant restoration ซึ่งท็อปิกเนี้ยจะคล้ายๆกับที่ผมพูด Bone and Tissue Day ไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดของ Biomaterial ให้ลึกกว่าคราวที่แล้วเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเวลาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเราจะเจาะลึกว่าวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติมีความแตกต่างมี origin มีอะไรยังไงต่างกันแอปพลิเคชันอะไรยังไงนะครับเริ่มต้นเลยอย่างที่บอกทุกครั้งเนี่ยเป็นอันนี้จะเป็นสไลด์ที่ผมมักจะแนะนำให้ทุกคนดูก่อนนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเวลาที่เราต้องการจะทำรากเทียมนะครับหรือ dental implant เนี่ยในขากรรไกรเนี่ยนะครับสิ่งที่เรามักจะเจอก็คือการขาดแคลนหรือว่า bone deficiency ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน horizontal หรือว่าทางด้าน vertical นะครับซึ่ง according to spray 2000ปี2000นะครับเขาก็บอกแล้วว่าเขาทำการทดลองแล้วก็เปิดรากเทียมมาดูเนี่ยถ้ากระดูกเนี่ยมีความหนาเนี่ย 1.8 บวกลบ1.1 มิลลิเมตรเนี่ยมันจะทำให้ facial bone resorption เนี่ยมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดเป็นตัวเลขขึ้นมาง่ายๆว่า critical thickness เนี่ยของโบนทางด้าน buccal เนี่ยเพื่อที่จะให้ maintain soft tissue และ aesthetic outcome ได้ดีเนี่ยนะครับต้องมีอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2มิลลิเมตรซึ่งในบริเวณฟันหน้าหรือ aesthetic zone เนี่ยจากในรูปที่แสดงอยู่เนี่ยเรามักจะเจอได้น้อยมากนะครับเคสนี้เนี่ยเป็นเคสอาจจะ1ใน10 1ใน20ที่เราจะเจอโบนที่สมบูรณ์มีความหนาเพียงพอที่สามารถใส่ implant regular platform ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเคสที่ค่อนข้างแรร์แต่สิ่งที่เรามักจะเจอกันก็คือการขาดแคลนกระดูกซึ่งส่วนประกอบที่จะให้ความสวยงามในรากเทียมได้เนี่ยมันมีอยู่3องค์ประกอบนะครับ1คือ hard tissue foundation ซึ่งจะเป็นตัว support soft tissue transitional zone และทำให้ตัว final prosthesis หรือ dental prosthesis zone เนี่ยมีความสวยงามได้ดีขึ้นนะครับดูอย่างในเคสนี้นะครับปัญหาก็คือบางครั้งที่เราวางแผนเกี่ยวกับกระดูกกับซอฟทิชชูได้ไม่ค่อยดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเกิดการเอสเตติกเฟลเลียในยุคปัจจุบันเนี่ยออสซิโออินทิเกรชันเฟลเลียเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับในอิมพลานต์ยุคใหม่ที่มีการทรีทเซอร์เฟซที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงคอนเนคชันเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสวิชทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมากมายจากยุคเริ่มต้นที่เป็นExternal connection นะครับแต่อย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่เราต้องแก้ไขเคสอย่างนี้เนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับหนึ่งก็คือเลเวลต่างๆของ soft tissue ก็แตกต่างกันไปก็ผิดทั้งในความสูงซินิทของตัว soft tissue แล้วก็ IDP ต่างๆนะครับหรืออย่างอีกเคสหนึ่งเคสนี้โชคดีตรงที่ว่าคนไข้เนี่ยเป็น low smile line นะครับคนไข้ยิ้มเนี่ยไม่ค่อยเห็นแต่พอเปิดในช่องปากออกมาดูจะเห็นว่ามี recession เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่า buccal bone ที่ควรจะมีอย่างน้อยเนี่ย2มิลลิเมตรนะครับไม่มีเพียงพอทำให้ soft tissue บริเวณนี้เกิด recession ลงไปนะครับหรืออย่างเคสอย่างนี้เช่นกันนะครับเราจะเห็นว่าคุณหมอท่านแรกเนี่ยที่พยายามแก้ไขเนี่ย2ซี่นี้นะครับพยายามแก้ไขโดยการใช้ zirconia abutment หรือว่าC22 เนี่ยจะเห็นว่าใช้เป็น gold abutment นะครับแล้วก็ pink aesthetic ร่วมด้วยยังไงก็แล้วแต่ถ้า hard tissue foundation หรือ bone ความหนาที่ไม่เพียงพอที่เราวางแผนได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดการล่นลงอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับและส่งมาแก้มาใส่รากเทียมบริเวณซี่หนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับที่เรามักจะเจอกันได้บ่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเกิดการสูญเสียฟันไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
Socket dimensional change เนี่ยตามเปเปอร์เนี้ยนะครับเขาก็ได้กล่าวถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบัคโคลิงกัวและ vertical change เนี่ยเท่าไหร่ในยุคแรกเนี่ยเขาสนใจในด้าน vertical change เราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี972ปี97 98ปี2000การเปลี่ยนแปลงทางด้าน vertical change เนี่ยค่อนข้างจะน้อยประมาณ0.8 11ถึง2มิลลิเมตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในช่วงแรกของการใส่รากเทียมถ้าเราถอนฟันไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ย vertical bone เนี่ยมักจะยังสามารถเมนเทนได้อยู่แต่ปัญหาที่มักจะพบได้บ่อย 70-80% ของเคสเนี่ยก็คือบัคโคลิงกัวเชนจ์นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีการยุบตัวเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลาเซล่าปี2003เปเปอร์คลาสสิกเปเปอร์อย่างของสโตรกปี2003เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบัคโคลิงกัวเชนจ์เนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ไม่สามารถตัวกระดูกเนี่ยไม่มีเพียงพอที่จะสามารถรองรับรากฟันเทียมได้และไม่สามารถเมนเทนทั้งฮาร์ดทิชชูและซอฟทิชชูในระยะยาวได้อันนี้ก็เป็นภาพถ่ายทางฮิสโตนะครับของอารันโฮปี2005ใน K9 โมเดลในสุนัขนะครับเขาทำการถอนฟันแล้วก็ตัดฮิสโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วดูว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงแรกเนี่ยบัคเคิลเพลทนะครับในรูป1วีคเนี่ยจะยังมีความสูงทางด้าน horizontal ใกล้เคียงกับทางด้านลิงกัวอยู่นะครับทางด้าน vertical เนี่ยจะยังเมนเทนอยู่ประมาณ2อาทิตย์แต่หลังจากนั้นเนี่ยตรงยอดบริเวณตรงบัคเคิลเพลทเนี่ยจะเริ่มละลายตัวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งถ้าในเปเปอร์เนี่ยจะเห็นว่ามีออสซิโอคลาสไจแอนเซลเนี่ยมาละลายมีเกิดการรีโมเดลลิ่งบริเวณบัคเคิลโบนบริเวณนี้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันจะยุบตัวลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีความหนาที่เพียงพอที่มีบาดซับคลายบริเวณนี้ก็จะเกิดการรีโมเดลลิ่งสร้างกระดูกบริเวณตรงนี้ขึ้นมาใหม่และเกิดเพอริออเซียมขึ้นมาใหม่บริเวณตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าดิเมนชันนอลบริเวณนี้จะยุบตัวลงค่อนข้างมากและบริเวณนี้มักจะเป็นส่วนที่สำคัญที่รองรับตัวแพลตฟอร์มของตัวอิมพานเพราะฉะนั้นเนี่ยมักจะเจอปัญหาว่าเกิดดีฮิเซนเกิดฟรีเนสเตชันเกิดอะไรเกิดในการใส่อิมพันในบริเวณเซอร์วิคัลเทิร์ดค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของซ็อกเก็ตนะครับของแอดวูดปี1971เราจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของดิเมนชันทางด้านเวอร์ติคัลมากนักนะครับในรูปนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีความอุ้มนูนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นจะเกิดการยุบตัวทางด้าน horizontal เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีลักษณะ knife edge พอมีลักษณะ knife edge เนี่ยก็จะเกิดการละลายตัวทางด้าน vertical เนี่ยอย่างมากนะครับจนละลายไปตัวไปถึงในส่วนของ basilar part นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเคสที่เรามักจะเจอกันก็มักจะเกิดปัญหาในกลุ่มตามลูกศรรูปที่1กับรูปที่2ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำไกด์โบนรีเจเนเรชันหรือการปลูกกระดูกซึ่งจะเป็นท็อปิกของวันนี้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นภาพแสดงในช่องปากที่เราเปิดแฟบออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยกระดูกเนี่ยมีการหายเนี่ยที่ไม่เท่ากันมีการยุบตัวลงมาบริเวณนี้นะครับซึ่งการยุบตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลง1ก็คือโดยลักษณะของตัวเบ้าฟันเองซึ่งบัคเคิลเพลทเนี่ยค่อนข้างบางเกิดการรีซอร์ปชันนอกจากนั้นการถอนฟันที่ทรอมาต่อบัคเคิลเพลทมีการแตกหรือมีการทรอมาต่อกระดูกบริเวณนี้ก็มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเบ้าฟันได้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีพาโทโลจีต่างๆอย่างเช่นperiodontitis หรือว่า cyst หรือว่า periapical lesion ที่ใหญ่ก็จะทำใหhorizontal dimension ตรงนี้เนี่ยเกิดการละลายตัวได้ค่อนข้างเยอะบริเวณที่เราจะใส่รากเทียมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตามที่วงกลมนะครับตรงนี้
เราอยากได้เราอยากให้รากเทียมเนี้ยอยู่บริเวณนี้นอกจากนั้นเราต้องบวกไปอีก2มิลลิเมตรให้มีความหนาของกระดูกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไดเมนชันบริเวณตรงนี้เนี่ยก็มักจะคือเส้นสีเขียวตรงนี้ที่เราต้องการทำการสร้างกระดูกสร้างฟาวเดชันบริเวณนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าในแต่ละดีเฟกต์แต่ละเคสเนี่ยเป็นยังไงแต่ในเคสส่วนใหญ่70-80%เนี่ยเราก็มักจะเจอดีเฟกต์บริเวณฟันหน้าในลักษณะแบบนี้หรืออย่างเช่นในเคสนี้นะครับในเคสนี้เนี่ยมีการคนไข้สูญเสียฟันมานานเป็นโรคพาราโดนทิสจะเห็นว่ากระดูกที่เหลือเนี่ยค่อนข้างบางนะครับดูจากทางด้านออคูซัลวิวเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแค่สันหลิตบางๆเราไม่สามารถใส่ตัวลากเทียมได้เลยนะครับพอมาดูทางด้านฟรอนทัลวิวนะครับก็จะเห็นว่ากระดูกบริเวณเนี้ยหวำตัวลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเหลือแต่ลากฟันทางด้านข้างที่เป็นไบโอโลจิกบาวเดอรี่พร้อมกับanterior nasal spine ที่มีกระดูกตรงเนี้ยบริเวณ basilar part เนี่ยค้ำบริเวณตรงนี้อยู่นะครับเราก็ต้องสร้างกระดูกจากเคสอย่างนี้ให้กลายมาเป็นแบบนี้นะครับมีความหนาที่เพียงพอมี vertical dimension ที่เพียงพอนะครับซึ่งเมื่อเราสร้างกระดูกแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเวลาเรา drill ลงไปเราเจาะเตรียมออสซิโอโตมีสำหรับอิมพลาสเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีบลีดออกมามีเลือดออกมาซึ่งแปลว่ามันเกิดการ regenerate กระดูกขึ้นมาแล้วมี angiogenesis เกิดขึ้นนะครับอย่างนี้เราก็สามารถใส่ตัวลากเทียมลงไปพร้อมกับมีความหนาที่เพียงพอทางด้าน facial bone เพื่อที่จะให้เกิด long term soft tissue stability ได้ที่ดีนะครับทีนี้ไกด์โบนรีเจเนเรชันมีความหมายว่ายังไงตัวไกด์โบนรีเจเนเรชันเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการที่มี physical mean seal off anatomical site บริเวณที่โบนจะ regenerate เพื่อไม่ให้ soft tissue เนี่ยเข้ามาในบริเวณที่เราต้องการจะสร้างกระดูกถ้ามันเกิดจากการที่การหายของกระดูกการเกิด osteogenesis กับการหายของ soft tissue เนี่ยลักษณะการหายของทั้งสองแบบเนี่ยไม่เท่ากันตัว soft tissue เนี่ยจะมีการหายที่เร็วกว่าจากในรูปเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวเมมเบรนที่มากั้นบริเวณโบนที่เราปลูกตรงนี้อยู่ซอฟต์ทิชชูจะอินเวดเข้ามานะครับทำให้หนึ่งควอลิตี้ของโบนไม่สมบูรณ์สองปริมาณของโบนเนี่ยก็จะไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันเราจะขาดทั้งควอลิตี้และควอนติตี้ของกระดูกที่บริเวณที่เราต้องการจะสร้างกระดูกขึ้นมาทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไกด์โบนรีเจเนเรชันเนี่ยเกิดจากเทคนิคไกด์ทิชชูรีเจเนเรชันก่อนในปี1988นะครับก็ทำการสร้างทิชชูบริเวณพรีโอดอนเทียมนะครับโดยการที่ใช้โพลีเตตาฟูโรเอทิลีนเนี่ยเป็นตัวป้องกันคลอตและทำให้บริเวณเนี่ยหายมีรีเจเนเรททิชชูบริเวณนั้นขึ้นมานะครับในส่วนของทางด้านลากเทียมเนี่ยเราก็ใช้รีเจเนเรทเนี่ยพรีอิมพานดีเฟกต์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงมีการสร้างกระดูกมีการ build up regenerate กระดูกขึ้นมาก่อนที่จะฝังรากเทียมนะครับพอใช้แต่เมมเบรนอย่างเดียวยุคแรกเนี่ยจะไม่มีโบนฟิลเลอร์ชนิดต่างๆจะมีแต่ตัวเมมเบรนที่คุมปกคุมครอสอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการ collapse ของตัวเมมเบรนนะครับเขาก็เลยใช้โบนฟิลเลอร์ชนิดต่างๆเนี่ยมาซัพพอร์ตบริเวณนั้นและก็เพิ่มไทเทเนียมเข้าไปในตัวเมมเบรนเพื่อให้คงสภาพบริเวณนั้นอยู่นะครับโบนฟิลเลอร์ยุคแรกแน่นอนครับและยังเป็นโกลด์สแตนดาร์ดในยุคปัจจุบันก็คือออโตกราฟนะครับที่เราสามารถฮาร์เวสต์จากในช่องปากก็ได้หรือเอ็กซ์ตร้าออรัลก็ได้นะครับแล้วก็ออโรกราฟนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาไบโอรีซอร์เบิลเมมเบรนขึ้นนะครับในยุคปัจจุบันที่เราใช้เยอะและเดี๋ยวจะเป็นท็อปิกในวันนี้เนี่ยก็คือตัวคอลลาเจนเมมเบรนอันนี้เป็นของฮอมเลวังปี2006นะครับเป็น past principle ที่จะทำให้เกิด success GBR เกิดขึ้นนะครับ1
ข้อแรกเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าเราจะมีวัสดุที่ดีขนาดไหนเราจะมีmaterial ที่ล้ำหน้าไปขนาดไหนเราไม่สามารถที่จะก้าวล้ำไบโอโลจีไปได้นะครับใน4ข้อนี้สำคัญที่สุดคือ primary wound coverage อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสกิลของคุณหมอแต่ละท่านในการที่จะ manage flap ยืด flap ทำให้ tension free เกิดขึ้นเพราะถ้าไม่ตัวแผลเนี่ยมีแรงดึงกลับจาก soft tissue เนี่ยมักจะเกิด dehiscence แล้วก็มักจะเกิดการ loss ของ bone graft บริเวณนั้นได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มต่อไปในการcase presentation นะครับอีกอันนึงเนี่ยก็คือตัว space creation กับ maintenance ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ใช้ตัว bone filler กับ membrane เป็นตัวป้องกันแล้วก็ทำให้เกิด space maintenance ตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ exclude soft tissue ที่เราไม่ต้องการออกไปนอกจากนั้นยังมีเรื่อง angiogenesis อีกนะครับ angiogenesis เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการทำ intra marrow deeppenetration หรือว่าอาจจะที่รู้จักกันในชื่อ decortication ที่เราจะเจาะตัว cortex ของโบนให้มี bleed ออกมาให้มีเลือดเนี่ยออกมาจาก recipient site นะครับนอกจากนั้นการ design flap ฐานแฟบที่ใหญ่ห่างจากบริเวณที่เราจะทำการ regeneration bone เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญในการ design flap ให้ฐานค่อนข้างกว้างนะครับนอกจากนั้นถ้ามีการใส่ตัวลากเทียมควรจะได้ primary stability ที่ดีในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับและการเย็บแผลการถ้าคนไข้เนี่ยมี prosthesis อยู่ก็ต้องทำการ removable prosthesis ให้ไม่กดบริเวณแผลไม่ให้กระแทกบริเวณแผลเกิดขึ้นนะครับทีนี้ตัวที่สำคัญในการที่ทำให้เกิด bone formation ก็จะเป็นตามนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมที่มีการประสานกันหนึ่งเลยเนี่ยคือตัว scaffoldนะครับตัวยอดตรงนี้สุดเนี่ยคือ scaffold เนี่ยคือจะเป็น bone material ต่างๆนะครับที่เราใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็น autogenous orograft xenograft นอกจากนั้นก็จะมี membrane ที่เป็นโครงที่ exclude ตัว soft tissue เป็นโครงล่างให้ bone เนี่ยเกิดการ regenerate เกิดขึ้นส่วนฐานข้างล่างเนี่ยจะเป็นในตัวของ recipient site ในตัวของคนไข้ก็คือตัว cell osteoblast endothelium cell ถ้าคนไข้ไม่ได้มีการผิดปกติของ systemic disease ในการหายของโบนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตรงนี้เนี่ยมักจะมีเพียงพอนอกจากนั้นเนี่ยตัว signal molecule หรือ growth factor ชนิดต่างๆก็มักจะได้จากตัวเลือดของคนไข้นะครับที่ penetrate เข้าไปในบริเวณ graft มันก็จะทำงานร่วมกันนะครับส่งสัญญาณไปเซลล์ชนิดใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นการ regenerate bone ที่มี scaffold เนี่ยช่วงแรกตัวที่ทำงานเนี่ยก็คือ osteoclast ที่จะเริ่มเข้าไปทำลายมีเกิด inflammatory process ก่อนหลังจากนั้น osteoclast เนี่ยจะเข้าไปทำลาย scaffold ถ้าสามารถทำลายได้ถ้าในบางส่วนที่ไม่สามารถทำลาย scaffold ได้เนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นผิวและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี osteoblast เข้ามาสร้างกระดูกบริเวณนั้นเกิดขึ้นมันก็จะมีการสื่อสารกันระหว่างซิกเนลโมเลกุลกับตัวเซลล์วิ่งไปวิ่งมานะครับทำให้เกิดการรีเจเนเรตโบนบริเวณนั้นได้ส่วนที่สำคัญในใจกลางสามเหลี่ยมนะครับก็คือบัตซัพพลายอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่เข้าใจ process ของโบนกราฟชนิดต่างๆเราเปิดแผลเร็วไปเราเปิดช้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ไกด์โบนรีเจเนเรชันของเราเนี่ยเกิดการเฟลเลียร์ได้ทีนี้ลองมาดูเทอร์มิโนโลจีต่างๆของโบนกราฟแมทเทเรียลก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือออสโตจีนิกเนี่ยหรือออสโตเจเนซิสเนี่ยสิ่งที่เรารู้จักกันก็คือออโตจีนัสโบนกราฟที่มีทั้งตัวสแคฟโฟลด์มีตัวเซลอยู่ใน graft material อันนั้นนะครับเพราะถ้าเป็นชนิดอื่นๆที่ผ่าน process มาเนี่ยจะไม่มีตัวเซลล์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย osteogenic เนี่ยจะเกิดขึ้นกับตัว autogenous bone graft อย่างเดียวนะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะมี bioactivity ซึ่ง material เนี่ยตัวเซลล์เนี่ยถ้ามีความขรุขระมีโปรตีน BMP มีอะไรพวกนี้เนี่ยตัวเซลล์เนี่ยจะเกิด activity บริเวณพื้นผิวตรงนั้นได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ย osteoinduction คืออะไร induct เนี่ยก็คือการที่เหนี่ยวนำทำให้เซลล์บริเวณรอบๆตรงนี้เนี่ยเกิดการ
แบ่งตัวจาก osteoprogenitor cell เนี่ยเป็นเซลล์กระดูกชนิดต่างๆซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะใช้สารจำพวก BMP2 หรือ growth factor ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้กันค่อนข้างน้อยแต่ส่วนที่ใช้กันเยอะเนี่ยก็คือ osteoconduction bone graft ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เป็น autogenous มักจะมีคุณสมบัติ osteoconduction ก็คือเป็นโครงล่างหรือเป็น scaffold เหมือนสไลด์เมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับว่าเป็น scaffold เป็นโครงล่างให้เซลล์เข้ามาค่อยๆ creeping creeping เข้ามาแล้วก็มาสร้างโบนใหม่ในบริเวณนั้นโบนกราฟบางชนิดมีการสลายตัวบางชนิดไม่มีการสลายตัวเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปว่าในแต่ละกราฟเนี่ยมีคุณสมบัติหรืออะไรยังไงที่แตกต่างกันนอกจากนั้นเนี่ยยังมีคำว่า osseo integration อีกอันนึง osseo integration เนี่ยที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือลากเทียมนะครับเกิด osseo integration แต่ bone graft บางชนิดคุณก็มีคุณสมบัติ osseo integration เช่นเดียวกันซึ่งความหมายของคือก็ของมันก็คือการที่มัน material กับ living bone เนี่ยอยู่ใกล้กันมากนะครับ connect กันโดยที่without fibrous tissue formation ก็คือไม่มีไฟบรัสอะไรเนี่ยมาแทรกระหว่างตัวโบนกับตัวบริเวณโบนกับโบนกราฟมันจะเกิดการฟิวเกิดขึ้นแบบเดียวกับตัวลากเทียมโบนกราฟเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติหลายๆชนิดนะครับแต่สิ่งที่เรามักจะโฟกัสความสำคัญกันเนี่ยก็คือ 1. volume stability เพราะการที่เราปลูกกระดูกเราต้องการให้ volume ตัวบนกราฟเนี่ย keep volume stability บริเวณนั้นเนี่ยได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันหน้าถ้าไม่มี volume stability เราใส่ลงไปเกิดการ regenerate ก็จริงแต่มีการยุบตัวลงค่อนข้างเยอะ 1. ก็คือจะไม่เพียงพอสำหรับการรองรับลากเทียม 2. ใน aesthetic point of view โบนที่เราปลูกบริเวณนั้นก็จะแป้วไปvolume stability จะแปรผกผันกับเรื่อง resorption ถ้ามี resorption เยอะ volume stability ก็จะต่ำถ้า resorption น้อยหรือช้าหรือช้ามาก volume stability ก็จะดีมากนะครับเดี๋ยวดูว่าชนิดต่างๆเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างอะไรยังไงกันในแต่ละชนิดนะครับทีนี้ลองมาจำแนก bone material ก่อนว่ามีแบบไหนบ้างนะครับ1ที่เป็น gold standard ที่เรารู้จักกันก็คือ autograft autograft เนี่ยก็คือกระดูกของผู้ป่วยเองนะครับใน intraoral origin ก็จะมี ramus ที่ใช้กันเยอะๆชินนะครับแล้วก็ tuberosity นะครับนอกช่องปากเนี่ยที่สมัยก่อนนิยมใช้กันเยอะๆก็คือสะโพก hip ที่เอามาปลูกนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือ orograft orograft เนี่ยก็คือกระดูกของ species เดียวกันมนุษย์เราเป็นโฮโมเซเปียนนะครับก็แปลว่าเป็นกระดูกของคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นคาไดเวอร์หรือว่าเป็นลิฟวิ่งโดเนอร์นะครับอีกอันนึงที่ใช้กันเยอะก็คือในส่วนของซีโนกราฟซีโนกราฟเนี่ยซีโนแปลว่าชนิดอื่นก็คือเป็นกราฟที่ได้จากสปีชีส์อื่นๆนะครับที่เรานิยมใช้กันก็มีโบไวมีม้านะครับมีพอซีนนะครับแต่ที่นิยมกันที่อยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือในส่วนของตัวโบไวนอกจากนั้นถ้าไม่ใช่ในได้จากสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นออโลพลาสเป็นซินเทติกนะครับก็จะมีอย่างเช่นแคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกต่างๆโพลิเมอร์ชนิดต่างๆนะครับนี่คือการจำแนกชนิดต่างๆของแมททีเรียลที่เราใช้กันในยุคปัจจุบันมาดูข้อดีข้อเสียนะครับออโตกราฟดียังไงแน่นอนออโตกราฟเนี่ยแมชได้กับตัวคนไข้แน่นอนมีคุณสมบัติครบทั้ง3ชนิดที่เมื่อกี้บอกคือ osteoconductive inductive และก็ osteogenesis เพราะตัวโบนกราฟที่เอามาจากคนไข้เนี่ยยังมี living cell อยู่ที่เราเอามาแปะตรงบริเวณ recipient site แต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียเนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยจะมี mobility เราต้องไปเปิด surgical site อันนึงตัดกระดูกคนไข้มาคนไข้ก็จะได้รับความเจ็บปวดอีกบริเวณเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราเอาในส่วนของแซคแคนเซอรัสมาเยอะๆนะครับอาจจะเกิดการรีซอลฟ์เนี่ยที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็วอลลุ่มที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดเพราะเรามีอนาโตมิคอลสตรัคเจอร์ที่ลิมิตวอลลุ่มของโบนบริเวณนี้อยู่นะครับแล้วลองดูออโลกราฟออโลกราฟเนี่ยเป็นของมนุษย์คนอื่นนะครับการหายเนี่ย
resorption เนี่ยจะช้ากว่าออโตกราฟนิดหน่อยแล้วก็มีการ resorb ที่สมบูรณ์แล้วก็เกิดการทดแทนด้วยกระดูกเข้ามาจนหมดแต่ทีนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็คือ1ราคาที่ค่อนข้างสูง2เรื่องregulation ต่างๆออโลกราฟบางประเทศมีบางประเทศไม่มีนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นชิ้นส่วนมนุษย์บางประเทศเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้ใช้นะครับแต่บางประเทศเนี่ยก็อนุญาตให้ใช้แล้วแต่ประเทศอีกอันนึงที่นิยมใช้เยอะแล้วก็ค่อนข้างมีเปเปอร์ที่ซัพพอร์ตก็ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือซีโนกราฟนะครับหนึ่งก็คือข้อดีของมันที่ดีมากเนี่ยคือ long term volume stability นะครับมีการให้ volume stability เนี่ยที่ค่อนข้างดีเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมมันถึงมี volume stability ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วคุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือเป็น osteoconductive เข้าได้กับร่างกายนะครับข้อเสียของมันเนี่ยอย่างที่บอกมันแปรผกผันกันบางท่านก็จะบอกว่ามันมีข้อเสียก็คือ slow resorption พอมันไม่สลายตัวมันไม่ถูกทดแทนด้วยกระดูกทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยบางคนก็มองเป็นข้อเสียว่าบริเวณที่ติดกับรากเทียมเนี่ยควรจะเป็น living bone ทั้งหมดมันกลายเป็นว่าบางส่วนเนี่ยติดกับ xenograft นะครับแต่จริงๆแล้วในทาง clinical เนี่ยก็ไม่ได้ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นักและอีกอันนึงก็คือที่เป็นข้อกังวลกันเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับก็คือการที่อาจจะมีrisk ของโรควัวบ้านะครับที่สมัยก่อนเนี่ยเกิดการแพร่กระจายกันในยุโรปนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เขาก็เลยเปลี่ยนซอร์สในการใช้วัวจากพวกออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ที่มันอยู่ห่างไกลจากการระบาดโรคอันนี้เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือในส่วนของออโลพลาสออโลพลาสเนี่ยข้อดีของมันคือ1ราคาก็ถูกมีคุณสมบัติออสซิโอคอนดักติวิตี้นะครับแล้วก็สลายตัวเร็วทั้งหมดนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็จะมีค่อนข้างหลากหลายอัตราส่วนที่แตกต่างกันอันนี้เนี่ยก็ต้องไปดูในตลาดอีกทีนึงว่าสิ่งที่คุณหมอจะใช้อะไรยังไงกันเนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงนะครับทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นวงเวียนของโบทิสที่เขาผลิตออกมานะครับทำให้เราเห็นจะเห็นว่าตรงเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับแมกกราฟเนี่ยเป็นออโลกราฟนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเกิดเห็นว่าเขาใช้คำว่า regenerate ใช้เวลาเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนผมชอบวงกลมอันนี้แต่อันนี้เนี่ยเป็นอันเก่าเวอร์ชันแรกที่เขาออกมานะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วอีกอันนึงเนี่ยที่ปลายของอันนี้เนี่ยก็คือ cerabone จะเห็นว่า cerabone เขาใช้คำว่า integration ไม่ได้เป็น resorption หรือว่า regenerate เพราะมันเกิดการ integrate กับกระดูกรอบๆและเกิด volume stabilityเห็นไหมครับว่าคุณสมบัติมันแตกต่างกันหรือ Mac Resorb กับ Mac Resorb Inject บริเวณตรงนี้เนี่ยเกิดการ Resorption Control Resorption เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งส่วน Soft Tissue ก็แบบเดียวกันนะครับเขาจะก็มีตัว Jason Freeze Jason Collagen นะครับซึ่งให้การ Healing 2-4 อาทิตย์ Membrane เนี่ยก็จะมีอยู่3 2ชนิดนะครับ Colportex Jason นะครับซึ่ง2อันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนเมมเบรนทั้งคู่แต่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันอีกอันนึงก็คือในส่วนของมิวโคเดิร์มซึ่งมิวโคเดิร์มเนี่ยจะมีการสลายตัวที่ค่อนข้างช้าแต่มีการอินทิเกรชันกับซอฟต์ทิชชูทำให้ซอฟต์ทิชชูบริเวณนั้นเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นเดี๋ยวจะอธิบายในแต่ตัวต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคุณสมบัติของแมททีเรียลต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีโบนกราฟชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นไอเดียลสำหรับทุกสถานการณ์มันใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเรามาพูดถึงฮาร์ทที่ชูก่อนตัวเซราโบนนะครับตัวเซราโบนเนี่ยเป็นโบวายโบนก็คือเป็นโบนของวัวเป็นซีโนกราฟนะครับทีนี้เนี่ยการรีซอร์ปชันจะเห็นว่าเขาจำแนกว่าเป็น slow very slowคือเกิดการ resorption เนี่ยที่ค่อนข้างช้ามากนะครับ porosity เนี่ยก็คือจะเป็นความพรุนของตัวกระดูกวัวเองนะครับส่วน surface เนี่ยก็จะมีความขรุขระอันนี้เป็นภาพ histology ที่เขาตัดออกมาหลังจากที่ใส่ cerabone ลงไปในทำ GBR นะครับลองมาดู cerabone เนี่ย origin มาจากวัวซึ่งเขาได้มาจากประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศที่ห่างไกลจากโรคไม่มีการระบาดของโรควัวบ้านะครับแล้วก็เอามาจากฟิโม
femoral head ของวัวแล้วก็เอามาตัดเอาแต่ brain เฉพาะ cancellous ข้อที่เป็นจุดเด่นที่แตกต่างกับbovine bone อย่างอื่นเนี่ยก็คือ process ในการผลิตเนี่ยเขาจะเอากระดูกของวัวอันเนี้ยไปเพิ่มอุณหภูมิเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีอุณหภูมิเนี่ยมากขึ้นถึง 1,200 องศานะครับข้อดีของอุณหภูมิ 1,200 องศาเนี่ยคืออะไรใน 1,200 องศาแน่นอนครับว่าออร์แกนิกซับสแตนซ์ต่างๆจะถูกทำลายไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรตีนต่างๆตัวเชื้อโรคหรืออะไรพวกนี้เนี่ยที่กังวลกันไม่ว่าจะเป็นตัวโปรตีนที่เป็นตัวเชื้อของโรควัวบ้านเนี่ยก็จะถูกทำลายไปทั้งหมดนอกจากนั้นสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของซินเทลลิงในการที่ถูกเผาไป 1,200 องศาเนี่ยตัวความร้อนอุณหภูมิพลังงานที่เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลขึ้นมาใหม่ทำให้พื้นผิวของตัวคุณสมบัติของตัวเซราโบนเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่แข็งขึ้นแล้วก็เป็นคริสตัลไฮดรอกซีแอปาไทคริสตัลเนี่ยที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับทำให้แต่ยังสามารถคงสภาพของตัวมินเนอรัลสตรัคเจอร์ต่างๆได้นะครับส่วนประกอบเนี่ยก็อย่างที่บอกพอเผาไปแล้วเนี่ยจะเป็นไฮคริสตัลลินิตี้ 100% ไฮดรอกซีแอปาไทนะครับแต่การรีโมเดลลิ่งของมันเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดการรีซอร์ปชันจะเกิดออร์เชียสอินทิเกรชันเกิดขึ้นการ resorption จะช้ามากด้วยคุณสมบัติที่ sintering ด้วยด้วยคุณสมบัติจากที่เป็น xenograft ด้วยนะครับตัว osteoclast ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าคริสตัลของกระดูกของวัวเนี่ยมันใหญ่มากตัว osteoclast เนี่ยของมนุษย์เนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับก็เลยเกิดไปทำลายเนี่ยไม่ได้แต่กระดูกบริเวณนี้ไม่ได้มี reaction กับร่างกายพอ osteoclast เนี่ยทำลายได้แค่พื้นผิวเล็กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะสร้างโบนขึ้นมานะครับคุมล้อมรอบบริเวณตัวกราฟที่เราปลูกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย long term volume stability เนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับให้ทั้ง osseointegration แล้วก็ osseoconductivity สร้างโบนขึ้นมาใหม่นะครับลองมาดูภาพถ่ายอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนประกอบอยู่3ประกอบ3องค์ประกอบนะครับ1คือแมคโครพอร์ซิตี้จะเห็นว่ามันมีรูใหญ่ๆที่เป็นลักษณะเดียวกับตัวกระดูกของวัวที่ยังคงอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมันมีรูคุณที่เยอะมันก็จะทำให้เกิดการรีวาสคูลไลเซชันเนี่ยได้เร็วและก็ทำให้เกิดออสซิโอคอนดักชันโบนเนี่ยก็จะสร้างเข้ามาแทรกอยู่ในบริเวณนี้นะครับพอเรามองให้ชัดลงไปเนี่ยเราจะเห็นรูเล็กๆบริเวณนี้อีกนะครับบริเวณพื้นผิวเนี่ยก็จะมีรูเล็กๆขึ้นเป็นไมโครพอรอสิตี้ข้อดีของไมโครพอรอสิตี้บริเวณนี้ก็คือมันจะเกิดแคปิลารีเอฟเฟกต์มันจะสามารถดูดซับเลือดเข้าไปได้อย่างที่เรารู้กันดีว่าองค์ประกอบที่สำคัญในการทำไกด์โบนรีเจเนเรชันเนี่ยก็คือเลือดถ้าเลือดเนี่ยมันสามารถซึมซับเข้าไปในบริเวณช่องว่างเล็กๆตรงนี้ได้มันดีนำโกรทแฟกเตอร์นำอะไรเข้าไปได้ทำให้มีการสร้างโบนอินโกรสของเซลล์เนี่ยเข้าไปบริเวณนั้นได้พอมาดูพื้นผิวในกำลังขยายที่มากขึ้นเราจะเห็นว่ามีพื้นผิวเนี่ยที่ขรุขระมากขึ้นพื้นผิวที่ขรุขระเนี่ยดียังไงแบบเดียวกันครับแบบเดียวกับตัวรากเทียมในยุคปัจจุบันที่มีการทรีทเซอร์เฟซให้เป็นรับเซอร์เฟซมากขึ้นสิ่งที่ได้ก็คือโปรตีนก็จะมาเกาะบริเวณนี้แอบซอร์บบริเวณนี้ถ้ามีโปรตีนมีเลือดเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเซลล์เนี่ยออสซิโอบลาสต์เนี่ยก็จะมาสามารถเกาะบริเวณพื้นผิวตรงนั้นได้ดีจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเซลล์เนี่ยมันแผ่กระจายแล้วก็มายึดติดกับบริเวณพื้นผิวของตัวเซราโบนเนี่ยตรงนี้เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพฮิสโตนะครับจากที่เขาทำไซนัสกราฟขึ้นมาจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยสีดำๆตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเซราโบนส่วนตัวสีน้ำเงินม่วงเนี่ยก็คือเป็นกระดูกที่สร้างขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับว่าการอันนี้เนี่ยเป็นจากในไซนัสเนี่ยประมาณ6เดือนจะเห็นว่าตัวนี้ตัวเซราโบนเนี่ยจะคงสภาพวอลลุ่มตรงนี้ไว้อยู่แล้วโบนเนี่ยก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ล้อมรอบบริเวณเซราโบนตรงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมคุณสมบัติของมันเนี่ยที่ดีก็คือ1เป็น osteoconductivity นะครับมี hydrophilicity ซึมซับตัวเลือดเนี่ยได้ดีเนื่องจากว่ารูพุนของมันเองทั้งด้าน macroporosity microporosity และก็มีคุณสมบัติของ long term volume stability ที่ใช้ได้ดีเนี่ยก็คือ1เช่นในไซนัสหรือใช้ในด้านนอกของ GBR เพื่อให้เกิด volume stability ที่ดีนะครับนี่คือ indication ในการใช้ของ cerabone หรือในบางเคสในฟันหน้าอย่างที่บอกเราใส่รากเทียมถูกคลุมด้วยกระดูกของคนไข้ทั้งหมดแต่มันบางเราก็อาจจะใช้ตัวเซราโบนตัวเนี้ยทำออกเมนต์คอนทัวร์ขึ้นมาทำให้มีความสวยงามใกล้เคียงกับรูทของรากฟันข้างเคียงได้เช่นกันมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเนี่ยคือแมกกราฟตัวแมกกราฟเนี่ยเป็นออริจินก็คือจากฮิวแมนก็แปลว่าอันนี้เนี่ยเป็นออโรกราฟนะครับส่วนประกอบของมันเนี่ยก็คือจะเป็นมินเนอไรซ์คอลลาเจนส่วน resorption เนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะ resorb ได้หมดจะเห็นจากรูปฮิสโตอันนี้จะแตกต่างกับตัวเซราโบนเห็นไหมครับว่าจะไม่มี residual กราฟเนี่ยหลงเหลืออยู่เลยนะครับส่วนความรูพูนกับ surface เนี่ยก็จะเป็นตามธรรมชาติของกระดูกของมนุษย์เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยตัวแมกกราฟเนี่ยคุณสมบัติมันเป็นยังไงตัวแมกกราฟเนี่ยเป็น human boneข้อดีของตัวแมกกราฟเนี่ยก็คือมันเป็น living donor นะครับเขาได้จากผู้ที่บริจาคตัวfemur head ที่เขาต้องการเปลี่ยน hip prosthesis เขาก็จะตัดตรงนั้นออกมาแล้วก็จะมีการตรวจทางด้าน serology ตรวจทางโรคติดต่อต่างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอามาผ่าน process ชนิดต่างๆเพื่อให้ preserve ตัวที่ชูตัวคอลลาเจนเนี่ยบริเวณพื้นผิวตรงนี้อยู่จากรูปเนี่ยอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ยพื้นผิวจะเห็นว่ามันมีความขรุขระแล้วจะเกิดมินเนอไรซ์คอลลาเจนตรงเนี้ยที่อยู่บนพื้นผิวทำให้ร่างกายมนุษย์เนี่ยสามารถตัวออสซิโอคลาสสามารถรีซอร์ฟแล้วก็สร้างออสซิโอบลาสสร้างกระดูกบริเวณตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีโมเดลลิ่งของเขาเนี่ยจะแตกต่างกับตัวเซราโบนที่เป็นซีโนกราฟก็คือจะเป็นเนเชอรัลแล้วก็คอมพลีทรีโมเดลลิ่งถูกทดแทนด้วยกระดูกได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็น process ของตัวแมกกราฟคือเขาก็จะเอากระดูกที่ตัดแต่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาผ่านตัวน้ำกับอัลตราโซนิกบาร์สเพื่อ remove ตัว soft tissue อะไรต่างๆออกไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะผ่าน chemical treatment ก็คือตัวเอทานอลนะครับกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับล้างบริเวณพวกนี้ออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปผ่าน drying freeze drying process เพื่อ preserve structure กับ biomechanic ของโบนบริเวณนั้นและหลังจากนั้นเนี่ยจะ sterilization ด้วยเนี่ยด้วย gamma radiation อันนี้เนี่ยเป็น paper ของชมิดนะครับเขาเปรียบเทียบกันว่าในโบนแต่ละชิ้นต่างๆเนี่ยมันมีการresorption แล้วก็สร้าง new bone เนี่ยแตกต่างกันยังไงทางด้านนี้สไลด์อันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น new bone volume นะครับจะเห็นว่า2กลุ่มทางด้านนี้ที่เป็น xenograft ที่เป็น allograft เนี่ยจะมี new bone volume เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ residual grafting material เนี่ยทางด้านนี้เนี่ยจะถูก resorb ไปเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราได้ new bone volumeregenerate bone ของตัวคนไข้ขึ้นมาเองเป็นกระดูกใหม่ขึ้นมาจริงๆแต่ volume ที่ stability อยู่ตรงนี้เนี่ยมันหายไปมันก็จะเกิดการยุบตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ xenograft เนี่ยที่มากขึ้นแต่ข้อดีเนี่ยก็คือได้1 new bone formation complete remodeling นะครับกับ mechanical stability ของตัวกราฟใหม่เนี่ยดีกว่าแต่ volume ก็จะสูญเสียไปน้อยลงนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกราฟที่เขาโชว์นะครับการเปลี่ยนแปลง biologic potential ของแมกกราฟช่วงแรกที่เราใส่ไปสมมุติเราใส่ไปความหนาเนี่ยสัก3หรือ4มิลลิเมตรนะครับช่วงแรกเนี่ย volume stability เนี่ยก็จะยังคงที่อยู่แต่พอ osteoclast เริ่มทำงานเริ่มสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาเริ่มเกิดการ regenerate กราฟเส้นเขียวเนี่ยเริ่มกระดกขึ้นเนี่ย volume ตรงนี้เนี่ยจะเริ่มลดลง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 จำกราฟนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยวกราฟนี้เนี่ยจะไปลิงก์กับตัวเมมเบรนว่าทำไมเราถึงต้องใช้เมมเบรนร่วมกับกราฟติ้งแมททีเรียลต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะวอลลุ่มเซฟิตี้ก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่กราฟอันนี้ก็จะกระดกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในชีวิตจริงเนี่ยถ้าใช้เพียวออโรกราฟอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเราจะไม่ได้วอลลุ่มเนี่ย 100% เราอาจจะได้ประมาณ
75-60%เนี่ยก็เก่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีเทคนิคที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้มีการเกิด volume stability เกิดขึ้นนะครับแม้กราฟเนี่ยจะมีหลายแบบมีทั้งเป็นแกรนูเป็นบล็อกนะครับหรือแม้กระทั่งโบนลิงเทคนิคโบนลิงที่เรารู้จักกันเนี่ยก็มีในรูปของแม็กกราฟด้วยนอกจากนั้นเนี่ยดิจิตอลเดนทิสทรีเนี่ยเข้ามาในชีวิตพวกเราเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการใช้โบนบิลเดอร์ก็คือแคดแคมเนี่ยเข้ามาในการที่จะสร้างโบนกราฟที่เหมาะสมในเคสแต่คนไข้ในแต่ละคนไข้ในแต่ละดีเฟกต์แต่ว่าทีนี้เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยในประเทศเราเนี่ยอาจจะยังลำบากในการใช้นะครับมาดูอีก2ตัวนะครับคือ Mac Resort กับ Mac Resort Inject ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นกลุ่มซินเทติกซึ่ง Mac Resort เนี่ยจะประกอบด้วย Hydroxy Apatite กับ Beta TCP นะครับซึ่ง2ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ Hydroxy Apatite จะสลายตัวช้า TCP เนี่ย Tricalcium Phosphate เนี่ยจะสลายตัวเร็วนะครับเขามีส่วนผสมที่ของ Mac Resort เนี่ยก็คือ 60% Hydroxy Apatite 40%เบต้า TCP origin เนี่ยก็จะมาจากการซินเทติกทั้ง 100% นะครับการ remodeling เนี่ยมันจะเกิด osseous integration ก่อนตัว hydroxy apatite เนี่ยจะเป็นตัวคง volume เอาไว้แล้ว TCP เนี่ยจะค่อยๆสลายตัวและ bone เนี่ยจะค่อยๆสร้างเข้ามานะครับ porosity เนี่ยก็สูงแล้วก็มีลักษณะของ rough surface อันนี้ก็จะเป็นวิธีการ process ของเขาก็คือเป็นเขาก็เอาตัวแคลเซียมฟอสเฟตพวกนี้มาผสมนะครับมาขึ้นรูปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาซินเทอริงแล้วก็แพ็กเกจนะครับแล้วก็สเตอริไลเซชันอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของไบสเฟลิกคอมโพสิชันก็คือมันจะประกอบด้วยไฮดรอกซีแอปไทและ TCP เนี่ยอยู่ร่วมด้วยกันนะครับตัวไฮดรอกซีแอปไทเนี่ยจะสลายตัวช้าลักษณะจะคล้ายๆกับตัวซีโนกราฟตัว TCP เนี่ยจะสลายตัวค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้2อันเนี้ยมันจะค่อนข้างมิกซ์อยู่ด้วยกันทั้งคู่บริเวณนี้ก็จะค่อยๆสลายถูกแทนที่ด้วยโบนใหม่ไฮดรอกซีแอปไทก็จะคงตัววอลลุ่มเอาไว้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกราฟจะเห็นว่าตัวกราฟอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าไอ้กราฟสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยลักษณะจะคล้ายกับอะไรครับลักษณะมันจะคล้ายกับตัวของแมกกราฟหรือออโรกราฟที่จะเกิดการทดแทนของกระดูกใหม่ทั้งหมดแต่ตัว HA เนี่ยไฮดรอกซีแอปาไทเนี่ยจะเป็นตัวที่คงวอลลุ่มสเตบิลิตี้เอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพฮิสโทโลจีนะครับสีดำบริเวณนี้เห็นไหมว่ามันจะมีไฮดรอกซีแอปาไทเนี่ยบางอันเนี่ยที่หลงเหลืออยู่นะครับซึ่งคุณสมบัติของมันก็มีทั้งวอลลุ่มเซบิตี้กับคอนโทรลรีซอร์ปชันผสมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็พื้นผิวของมันเนี่ยก็ทำให้เกิดออสซิโอคอนดักชันแล้วก็มีไฮโดรฟิลิซิตี้ที่ดีนะครับแล้วก็การใช้เนี่ยถ้าเป็นตัวแมกนีซอฟต์อินเจกก็จะมีไฮดรอกซีแอปาไทเจลอยู่ก็จะทำให้การแมนิปูเลตการแปะการadapt เข้ากับบริเวณ defect เนี่ยได้ง่ายขึ้นมาดูเมมเบรนนะครับตัวเมมเบรนเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับลองมาดูในแต่ละชนิดนะครับอันนี้เนี่ยอธิบายไปแล้วว่าทำไมเราต้องการเมมเบรนเนื่องจากเมมเบรนเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันซอฟต์ทิชชูนะครับทำให้เกิดก็คือ1 barrier function ที่เราต้องการ2 stabilization ก็คือมันจะทำให้โบนกราฟที่เป็นแกรนูหรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นบล็อกเนี่ยมันอยู่คงที่นะครับป้องกันให้แกรนูเนี่ยไม่ย้ายไปไหนแล้วก็ซัพพอร์ตตัวบัตครอสทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแบ่งชนิดต่างๆของ non resorb ของเมมเบรนนะครับก็จะมี non resorbable กับ resorbable ซึ่ง non resorbable เนี่ยก็ stability เนี่ยจะค่อนข้างดีแต่ว่า adaptation เนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโฟกัสกันทางด้านนี้คือ biologic collagen นะครับซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยก็เป็นโปรตีนที่อยู่ในร่างกายเราค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 30% ของโปรตีนในร่างกายก็จะเป็นคอลลาเจนแล้วจะเป็นคอลลาเจนไทป์วันเนี่ยค่อนข้างเยอะข้อดีของคอลลาเจนเนี่ยเมมเบรนเนี่ยก็คือ 1. ไบโอคอมแพติบิลิตี้ค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนถ้าเป็นนอนรีซอร์เบเบิลเนี่ยเราต้องทริม
เมมเบรนเนี่ยให้ห่างจากตัวรากฟันไม่สามารถติดกับตัวรากฟันได้แต่ถ้าเป็นคอลลาเจนเมมเบรนเนี่ยด้วยความที่มันมีไบโอคอมแพตติบิลิตี้ที่ดีเนี่ยมันสามารถอยู่ใกล้กับตัวฟันได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันจะสลายตัวเองโดยคอลลาเจนเนสกับโปรตีเอสเราไม่จำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพื่อรีมูฟเมมเบรนอันนั้นออกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีคีโมแท็กซิสของทั่วไฟออสซิโอบลาสไฟโบบลาสอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพแสดงในการสลายตัวนะครับของคอลลาเจนก็จะมีคอลลาเจนเนสกับโปรตีเอสสลายตัวคอลลาเจนเมมเบรนไฟเบอร์นะครับเรามาดูในกลุ่มของmaterial 2ตัวแรกก็คือเจสันฟรีซกับคอลลาโคนซึ่ง2อันนี้เนี่ยจะเป็นพอซีนเดอร์มิสคอลลาเจนจะมีลักษณะเป็นสปอนจ์อย่างนี้นะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือเป็นพอซีนคอลลาเจนหรือเป็นคอลลาเจนที่ใช้มาจากหมูนะครับจะสลายตัวเนี่ยภายใน 2-4 อาทิตย์การใช้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะใช้ในการเป็นบูนเดสซิ่งแล้วก็สเตบิไลซ์บัดครอตนะครับส่วนใหญ่ที่เอามาใช้กันก็คืออย่างตามในรูปเนี่ยทำซ็อกเก็ตพิเซอร์เวชันนะครับปิดทางด้านบนของโบนกราฟหรือว่าเจสันฟรีซเนี่ยเป็นลักษณะเป็นแผ่นก็อาจจะใช้ห้ามเลือดในบริเวณที่เราฮาร์เวสต์ซอฟต์ทิชชูจากพาเลทเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ยห้ามเลือดหรืออีกอันนึงก็คือใช้ลองในหลังจากที่เราทำไซนัสสลิปไปแล้วใช้บริเวณเนี้ยลองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะห้ามเลือดแล้วก็มีการแอบซอร์บเลือดที่ดีบางครั้งเนี่ยก็สามารถโหลดดิ้งลิควิดก็คือจุ่มลงไปในแอนติบิอติกเนี่ยเข้าไปในคอลลาเจนอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพฮิสโทโลจีจะเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆฟองน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะแอบซอร์บตัวเลือดตัวอะไรได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นภาพฮิสโทโลจีก็จะเห็นว่า15ตัว15วันเนี่ยมันจะเกิดการสลายตัวไปค่อนข้างเยอะช่วงแรกก็จะยังคงตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจสันฟรีดคอลลาโคนไม่สามารถใช้แทนเมมเบรนได้นะครับเพราะว่ามันสลายตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวต่อไปนะครับคอโปรเทคคอโปรเทคเนี่ยจะมาจากคอร์ซีนเดอร์มิสก็คือหนังหมูนะครับ pork skin นะครับตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย type 1กับ type 3 collagen matrix porcine dermis นะครับความหนาเนี่ยค่อนข้างบางประมาณแค่ 0.5 มิลลิเมตรระยะเวลาในการสลายตัวเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนปกติผมจะเลือกใช้ core protect เนี่ยในกรณีที่เป็น defect เล็กๆหรือว่า defect ที่ไม่ค่อยใหญ่มากหรือไม่ต้องการการหายตัวการหายของกระดูกเนี่ยที่ค่อนข้างนานนะครับเราก็สามารถใช้ตัว Core Protect เนี่ยในอินดิเคชันอย่างนี้ได้นะครับมันจะมีพอมาดูภาพขยายขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นตัว Dense Collagen แล้วก็มีรูตรงนี้ตัวรูตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้1คือบริเวณอื่นเนี่ยจะ Exclude Soft Tissue ออกไปแต่รูบริเวณนี้จะทำให้เกิด Angiogenesis เนี่ยได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสพวกนี้ก็คือใช้หนึ่งในดีเฟกต์ที่เล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าซอฟต์ทิชชูเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้ามานะครับดีเกรชันเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะครับอันนี้ก็จะเห็นพอรัสที่มันทำให้เกิดรีวัสคูลไลเซชันได้รวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็จะล้อกับการหาย regeneration ของโบนซอฟที่ตัว core protect เนี่ยจะมี barrier function ในช่วงแรกนะครับก่อนแล้วก็ vascularization ก่อนที่โบนเนี่ยมันจะเกิด regeneration เกิดขึ้นมันจะเป็นล้อกับตัวของ mac graph ในกราฟของตัวของ mac graph ที่โบนตรงนี้จะถูก regenerate และ barrier function เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงสลายตัวลงไปเรื่อยๆนะครับตัวต่อมาเนี่ยคือเจสันเมมเบรนนะครับเจสันเนี่ยแตกต่างกับคอร์โพเทคตรงที่ว่าตัวเจสันเมมเบรนเนี่ยเป็นเพอริคาร์เดียมตัวเพอริคาร์เดียมเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่ก็คือมันเป็นคอลลาเจนเนี่ยที่ค่อนข้างเดนส์แต่บางนะครับดูความบางของตัวเจสันนะครับจะอยู่แค่ประมาณ 0.2 มิลลิเมตรนะครับค่อนข้างบางและค่อนข้างอัดแอปกับตัวโบนกราฟเนี่ยได้ค่อนข้างดีนอกจากนั้นเนี่ยมันจะสลายตัวค่อนข้างช้าประมาณ 4-6 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยในดีเฟกต์ที่ใหญ่ๆเนี่ย
ผมก็เลือกมักจะเลือกใช้ในส่วนของเจสันเมมเบรนเนื่องจากว่าเราต้องการเวลาจำสามเหลี่ยมได้ไหมครับเวลาที่เราต้องการให้มันเกิดรีเจเนเรตเนี่ยมันช้าพอมันช้าเนี่ยเราก็ต้องการแบริเออร์เอฟเฟกต์เนี่ยที่ค่อนข้างนานนะครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพถ่ายอิเล็กตรอนไมโครสโคปของตัวเจสันเมมเบรนนะครับจะเห็นว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยมันค่อนข้างเดนส์แล้วก็มีโครงข่ายคล้ายๆกับตัวลังกระดาษที่เป็นชั้นๆๆๆๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสลายตัวค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าดีเฟกต์เราใหญ่เราใช้เจสันเมมเบรนคุมเนี่ยการที่เราจะเปิดไปทำใส่รากเทียมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราปลูกโบนกราฟเนี่ยเราก็ควรจะรออย่างน้อย4-6เดือนบางครั้งเนี่ยผมจะรอถ้าดีเฟกต์ที่ใหญ่ผมจะรอบางที8เดือนถึง9เดือนด้วยซ้ำไปเนื่องจากว่าเราต้องการให้โบนที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยเกิดการ maturation มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพฮิสโตที่เขาใช้ตัวเซราโบนกับเจสันจะเห็นว่าด้วยความที่มันบางแล้วมันอัดแอปลงไปเนี่ยนะครับตัวโบนกราฟเนี่ยแทบจะไม่ไมเกรดเลยมันจะอยู่กับที่แต่อันนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยตัวโบนกราฟเนี่ยมันจะเข้ามาแทรกอยู่ในตัวซอฟต์ทิชชูเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยโบนกราฟเนี่ยมันจะค่อนข้าง maturation ได้ดีกว่านะครับอีกอันนึงเนี่ยคือตัวของมิวโคเดิร์มนะครับซึ่งมิวโคเดิร์มเนี่ยก็เป็นพอซีนเดอร์มิสเหมือนกันแต่การสลายตัวของมันเนี่ยจะค่อนข้างช้าอินดิเคชันในการใช้เนี่ยก็คือใช้ทดแทนในส่วนของ connective tissue graft หรือว่า free gingival graft นะครับจะเห็นความแตกต่างก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีความหนาเนี่ยประมาณ 1.5 มิลลิเมตรนะครับความหนาตรงนี้จะหนามากจะทดแทนในส่วนของตัว connective tissue graft ได้นะครับ indication ในการใช้ก็ใช้ทดแทน soft tissue ต่างๆเลยอย่างเช่น connective tissue graftหรือว่า free gingival graft นะครับเราก็ไม่ต้องไป harvest จากบริเวณ palate ของคนไข้มาเราก็ใช้บริเวณนี้ทดแทนนะครับจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น structure ของตัวmucograft นะครับเราจะเห็นว่ามันมีความหนาแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยจะเป็น dense collagen เพื่อป้องกัน soft tissue ไม่ให้เข้ามานะครับแล้วก็จะมี porosity ตรงนี้ที่ให้ blood vessel เนี่ยเข้ามานะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีบัดเวสเซลเนี่ยที่โกรทเข้ามาตรงนี้มันก็จะเกิดการอะแดปต์กับตัวซอฟทิชชูแล้วก็ทำให้ตัวทิชชูบริเวณนั้นเนี่ยหนาขึ้นปกติถ้าผมจะเลือกใช้ก็คือบางครั้งเราทำโบนกราฟไปแล้วเรามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าต้องการคอนเนคทีฟทิชชูกราฟหรือซอฟทิชชูกราฟเพื่อเพิ่มความหนาบริเวณนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้ตรงเนี้ยใช้ตัวมิวโคกราฟตรงเนี้ยเสริมได้ในการทำ second stage นะครับเนี่ยจะเห็นว่าพอเราใส่เข้าไป3เดือนเนี่ยนะครับมันก็จะคงความหนาของ soft tissue บริเวณตรงนี้เอาไว้นะครับลองมาดูเคสกันเรามาเรียนรู้กันหมดแล้วว่ามีการใช้อะไรยังไงกันบ้างนะครับลองมาดูเคสแรกเคสแรกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นตัวผมจะพยายาม convert จากเคสยากให้เป็นเคสง่ายในช่วงแรกก่อนนะครับอย่างเช่นเคสแรกเนี่ยเราจะทำเป็น risk preservation เคสนี้เนี่ยก็จะใช้ตัวเซราโบนกับคอลลาโคนนะครับซี11นะครับมีปัญหาตรงที่ว่ามันเกิด internal root resorption นะครับเกิด resorption บริเวณเนี้ยแล้วคนไข้มีเจ็บจะเห็นว่าฟันซี21เนี่ยได้รับการปลูกรากเทียมขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าใน CT scan เนี่ยตัวเนี้ยใช้รากเทียมค่อนข้างใหญ่ไม่มีโบนคุมทางด้านfacial bone เลยนะครับปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือตรงเนี้ยคนไข้มีติดเชื้อขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งแนะนำให้คนไข้เนี่ยเอารากเทียมออกแล้วก็ปลูกรากเทียมปลูกกระดูกปลูกรากเทียมใหม่แต่คนไข้เนี่ยปฏิเสธนะครับก็เลยทำได้แต่เฉพาะซี่11เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเคสนี้เนี่ยก็เลยทำการถอนฟันแบบอะทรอมาติกหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่ตัวเซราโบนนะครับซึ่งเป็นสแคฟโฟลที่ค่อนข้างเมนเทนวอลลุ่มได้ค่อนข้างดีและหลังจากนั้นเนี่ยก็ปิดทางด้านบนเนี่ยด้วยคอลลาโคนแล้วก็เย็บปิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำtemporary prosthesis เนี่ยให้กับคนไข้นะครับอันนี้เนี่ยคนไข้ก็มาเปลี่ยน prosthesis 2อาทิตย์เราจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าตัวคอลลาโคนหรือเจสันฟรีสเนี่ยไม่ได้มี barrier effect
พอ2 ถึง 4 อาทิตย์เนี่ยมันสลายตัวไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ทั่วไปตอนที่ทำ socket preservation คือซอฟทิชชูจะค่อยๆ creeping เข้ามานะครับบางครั้งเนี่ยเราจะสูญเสียโบนทางด้านบนไปบ้างเป็นปกติไม่ต้องตกใจนะครับแต่ทางด้านในเนี่ยมันยังคงวอลลุ่มของตัว dimensional ของ socket ได้อยู่เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็ทำ prosthesis ใหม่ไปให้คนไข้นะครับทีนี้7เดือนผ่านมาเห็นไหมครับโบนตรงนี้กับรากเทียมตรงนี้เนี่ยวอลลุ่มเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ระดับเหงือกอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคก็คอนเฟิร์มด้วยโคนบีม CT อีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวกระดูกเนี่ยนะครับที่เราปลูกcerabone ลงไปเนี่ยสามารถคงเมนเทนตรงนี้อยู่ได้อย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็น slow resorption หรือว่าช้ามากๆที่มันจะ resorb มันคงรูปร่างของ socket ทั้งหมดไว้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามีความหนาของกระดูกที่เพียงพอมีความสูงของกระดูกที่เพียงพอนะครับเราก็เปิดเหงือกออกมานะครับดูว่าลักษณะเป็นยังไงเห็นไหมครับว่ากระดูกเนี่ยทางด้าน horizontal เนี่ยสามารถคงความหนาเกือบใกล้เคียงกับ socket ได้ยังไงแม้กระทั่งว่าเราทำ socket preservation เนี่ยเราก็ไม่สามารถหยุดยั้งการ remodeling ของโบนบริเวณนั้นได้นะครับมันก็เกิดการยุบตัวนิดหน่อยแต่ก็ยังเพียงพอที่จะสามารถใส่ตัวรากเทียมได้นะครับจะเห็นว่าก็มีความหนาของโบนประมาณ 6-7 มิลลิเมตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ดริลตามโปรโตคอลนะครับอันนี้ก็ใส่เป็น 3.3 diameter implant นะครับใส่ healing abutment หลังจากนั้นเนี่ย3เดือนก็ใส่ final prosthesis เห็นไหมครับว่าถ้าเรามีกระดูกที่ดีตัว soft tissue เนี่ยเทียบกับฟันด้านข้างที่ไม่มีโบน support เนี่ยตรงนี้เนี่ย level เนี่ยต่างกันจะเห็นว่ารูตรงเนี้ยมันเป็น fistula คนไข้ก็จะบอกว่า complain ว่าบางครั้งมันก็จะมีหนองขึ้นมามันก็จะแตกออกแล้วมันก็จะหายแต่ว่าไม่ได้เป็นหนองที่ข้นๆออกมานะครับตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ไม่มีโบนซัพพอร์ตทำให้บริเวณนี้เนี่ยมันเกิดอินเฟคชันเกิดขึ้นนะครับทีนี้ลองมาดูอันนี้นี่คือ2ปี follow up ดูซิว่ามันมี stability ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงจะเห็นว่าขอบเหงือก2ข้างเนี่ยไม่เท่ากันเนื่องจากว่าฝั่งนี้ฝั่งซี่21เนี่ยไม่มีโบนซัพพอร์ตเลยพอไม่มีโบนซัพพอร์ตเนี่ยซอฟทิชชูเนี่ยก็จะล่นไปตามโบนที่มันเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบเหงือกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับฟันข้างเคียงที่ตรงนี้เนี่ยมันจะก็สูงกว่าซี่2เล็กน้อยระดับเดียวกับซี่3นะครับทีนี้เนี่ยเรามาคอนเฟิร์มด้วยอันนี้เป็นภาพด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าความอุ้มนูนของทางด้านนี้เนี่ยของ C11 เนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับก็เลยมาคอนเฟิร์มด้วยโคนบีม CT เห็นไหมครับว่าโบนที่เราทำ socket preservation ตรงนี้เนี่ยด้วยคุณสมบัติของ cerabone ที่มันมี volume stability ที่ดีแล้วก็เกิดการ integrate กับทั้งตัว implant กับตัวกระดูกของคนไข้ที่ได้ค่อนข้างดีเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความหนาของกระดูกเนี่ยที่ค่อนข้างดีแต่ฝั่งนี้เนี่ยที่ปักมาตอนแรกที่มีปัญหาเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านหน้าเนี่ยไม่มีโบนเลยแล้วก็ตำแหน่งของตัวรากเทียมเนี่ยก็ออกมาทางด้านบัคเคิลนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราวางแผนด้วยดีเรามีคนบีนซีทีมีการสร้างฮาร์ดทิชชูซอฟทิชชูที่ดีเนี่ยก็จะลดปัญหาพวกนี้ลงไปได้นะครับถ้ามีเคสนี้กลับมา5ปี10ปีก็จะเอาเคสมาให้ดูกันอีกทีนะครับอันที่2เคสที่2เนี่ยก็จะเป็น severe horizontal defect GBR แต่เคสนี้เนี่ยใช้ autogenous bone graft ร่วมกับ cerabone นะครับลองมาดูกันว่าเป็นยังไงเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้แซนด์วิชเทคนิคของฮอมเลวังนะครับคือบริเวณที่อยู่ใกล้หรือว่าต้องซัพพอร์ตตัวรากเทียมเนี่ยผมจะใช้ตัวโบนautogenous หรือ allograft แล้วแต่คนไข้ว่าคนไข้ถ้าสมมุติว่าโอเคอยากใช้โบนกระดูกตัวเองก็จะใช้ autogenous นะครับแต่ส่วนด้านนอกผมจะใช้ cerabone เพื่อเป็น volume stabilization ร่วมกับ membrane นะครับอุ๊ปส์อันนี้นะครับดูในภาพในช่องปากตอนแรกก็ดูโอเคดูทุกอย่างโอเคหมดคนไข้ความหนาความอะไรดูโอเคแต่ทีนี้เนี่ย
ประวัติของคนไข้อันนี้เนี่ยก็คือโดนทรอมามานะครับทำให้ตรงนี้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นก็ทำการโคนบีมซีทีจากโคนบีมซีทีเห็นไหมครับภาพ3มิติจะเห็นว่าตัวกระดูกเนี่ยแทบไม่เหลือเลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าทรอมาเอ่ยพาโทโลจีของตัวฟันเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเพอริเอพิคอลเพอริโอดอนไทติสทำให้โบนบริเวณนี้มันเกิดการรีซอฟได้ค่อนข้างมากนะครับตรงนี้เนี่ยทางด้านคอร์สแดนหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่เหลือโบนเลยนะครับอันนี้เป็นภาพตัดขวางนะครับบางจุดเนี่ยเหลือเป็นแค่บางๆจุด4มิลลิเมตรมีความกว้างแค่1ถึงประมาณ2ถึง3มิลลิเมตรไม่เกินนี้นะครับพอเปิดไปในช่องปากก็แบบเดียวกับที่ภาพโคนบีมซีทีโชว์นะครับก็จะเห็นว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นรอยหว่ำลงไปทั้งหมดนะครับตัวอินไซซีฟคานาลเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะทางด้านหน้าเนี่ยโบนมันรีซอฟมาจนหมดแล้วนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือทำดีคอร์ติเคชันเพเนเทรตลงไปนะครับให้มีเลือดออกบริเวณตรงนี้ตรงบริเวณ recipient site นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเคสนี้เนี่ยด้วยความที่ดีเฟกต์มันค่อนข้างใหญ่เราก็เลยใช้remus block graft ร่วมด้วยนะครับก็ผ่าเอาตัว impact บริเวณนี้ออกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ harvest ตัว remus ออกมานะครับตามปกติแล้วก็ยึดด้วย screw นะครับทั้ง3ตำแหน่งแต่จะเห็นว่าบริเวณที่เป็นกราฟเนี่ยที่มันต่อกันเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างตรงนี้อยู่นะครับถ้าเราไม่ใส่โบนฟิลเลอร์ชนิดต่างๆเลยแก็บตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับมันก็ทำให้ความสวยงามความอุ่มนูนอะไรเนี่ยมันไม่เท่ากันมันขรุขระขรุขระนะครับเคสนี้เนี่ยก็เลยใช้ตัวเซราโบนเนี่ยนะครับคุมทางด้านนอกหนึ่งก็คือเราจะฟิลตรงแก็บที่มันเหลืออยู่กับใช้ตรงนี้เนี่ยเป็น volume stability นะครับแล้วก็คุมด้วยเจสันเมมเบรนเนื่องจากเคสนี้เนี่ยดีเฟกต์ค่อนข้างใหญ่ต้องการระยะเวลาbarrier effect ของตัวเมมเบรนที่ค่อนข้างนานเราก็เลยใช้ตัวเพริคาร์เดียมเนี่ยบริเวณนี้นะครับหลังจากคุมบริเวณนั้นเสร็จเนี่ยทางด้านข้างยังเหลือดีเฟกต์อยู่บ้างแต่ว่าเป็นดีเฟกต์เล็กๆผมก็เลยใช้ตัว Call Protect เนี่ยคุมอีกชั้นหนึ่งอันนี้ไม่ได้ต้องการให้เป็นดับเบิลแลร์เทคนิคหรืออะไรแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังมีช่องว่างเหลืออยู่ก็เลยใช้ตัว Call Protect Membrane เนี่ยร่วมด้วยนะครับแต่โดยปกติก็คือจะใช้ Membrane แค่แผ่นเดียวถ้ามันสามารถครอบคุมตัวดีเฟกต์ได้ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำprimary closure นะครับ passive แล้วก็เย็บไปปกติ3 stitch แรกเนี่ยผมจะใช้เป็น vertical mattress นะครับเพื่อลด tension บริเวณขอบแผลและหลังจากนั้นเนี่ยจะ reinforce ด้วย interrupt suture นะครับหลังจากนั้น10เดือนนะครับเคสนี้เนี่ยคนไข้กลับมาอีกที10เดือนจะเห็นว่า defect จากที่เป็น severe horizontal loss เนี่ยนะครับก็จะมีโบนที่เราปลูกลงไปเนี่ยมีความหนาเนี่ยที่ใกล้เคียงกับระดับฟันธรรมชาติทั้งสองข้างนะครับอันนี้เป็นภาพ3มิติภาพในช่องปากหลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดแฟบนะครับจะเห็นว่าผมจะเปิดแฟบเนี่ยห่างจากดีเฟกต์เนี่ยค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าต้องการให้ตัวแฟบเนี่ยมีบัดซัพพลายได้ค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยสกรูก็ยังอยู่นะครับตอนแรกที่เราถมไปเนี่ยเราก็ต้องขูดทางด้านบัคเคิลออกตรงนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ต้องตกใจถ้าเราใช้บล็อกร่วมกับตัวซีโนกราฟเพราะบริเวณนี้บางครั้งเนี่ยไอตัวกระดูกเนี่ยมันไม่อยู่ติดกับเรซิเปียนไซต์มันอาจจะสามารถกวาดออกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโบนกราฟกับโบนกราฟที่อยู่ด้วยกันนะครับแต่พอมาดูทางด้าน frontal view เนี่ยจะเห็นว่าบริเวณแก็บจากตอนแรกเนี่ยที่เป็นช่องว่างระหว่างตัวบล็อกกราฟเนี่ยก็จะถูกเติมเต็มด้วยซีโนกราฟหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาตัวสกรูออกทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องทำการอะวิโลพลาสตี้ลงนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตัวกระดูกเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเราปลูกได้เยอะเกินไปบางครั้งเนี่ยไม่มีพื้นที่ให้ prosthesis เราก็ต้องรีดิวกระดูกตรงนี้ลงนะครับจะเห็นว่าความหนาจากตอนแรกเนี่ยที่ประมาณจุด 1.2 จุด 3เนี่ยเราได้ความหนาทั้งหมดมาเนี่ยประมาณ
โดยทั่วไปเนี่ย7-8 มิลลิเมตรก็เพียงพอที่จะซัพพอร์ตตัวลากเทียมนะครับก็ดิวตามลากเทียมตามโปรโตคอลนะครับอันนี้ให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับว่าในบล็อกเนี่ยมันก็จะมีเส้นเลือดเนี่ยแทรกเข้ามาซึ่งอย่างเงี้ยถือว่ามันเกิดการ regenerate และเกิดการ adapt ตัวของตัวกราฟที่เราปลูกเข้าไปกับตัวร่างกายของคนไข้นะครับพอดิวตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะเป็นตัวบล็อกกราฟที่เราใส่ลงไปมันก็จะมี bleeding ออกมานะครับมีเลือดซึมมาจาก osteotomy ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าบริเวณตรงนี้มีการเกิดของกระดูกใหม่มีการที่ blood supply มี angiogenesis ขึ้นมาบริเวณนี้ถือว่าโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่ตัวลากเทียม2ตัวนะครับรูปนี้จะเห็นชัดขึ้นว่ามันมีเส้นเลือดที่เข้ามาในบริเวณ block graft ตรงนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ใส่ cover screw แล้วก็ x-rayเช็คตำแหน่งนะครับทุกอย่างก็อยู่ในตำแหน่งที่โอเคโอเคครับเวลาเริ่มจะหมดแล้วเคสสุดท้ายนะครับเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่เรามักจะพบได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเป็น horizontal defect ใน single space นะครับเคสนี้เนี่ยผมใช้ก็คือ orograft กับ cerabone แล้วก็ membrane ร่วมด้วยนะครับเคสนี้เนี่ยคนไข้เนี่ยถูกถอนฟันบริเวณซี่11นะครับมาถึงเนี่ยมาหาผมเนี่ยก็คือโบนบริเวณเนี้ยแผลเนี่ยหายเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะภายนอกเนี่ยดูอูมนูนดีนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยบริเวณฟันหน้าอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถพรีดิกหรือทำนายการเปลี่ยนแปลงของกระดูกบริเวณนี้ได้นะครับเอ็กซเรย์พาโนรามิกก็ดูดีดูมีความเดนซิตี้ของกระดูกเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับด้านข้างเคียงแต่พอมาดูโคนบีม CT เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ากระดูกเนี่ยเหลือแค่วอเดียวทางด้านบัคคอลเนี่ยกระดูกเนี่ยหายหวำไปเกือบทั้งหมดเลยทั้งที่ในทางคลินิคอลเนี่ยมันดูค่อนข้างดีดูกระดูกเนี่ยดูมีความอูมนูนของสันเหงือกแต่จริงๆแล้วด้านในเนี่ยเป็นซอฟต์ทิชชูเกือบทั้งหมดไม่มีฮาร์ดทิชชูหลงเหลืออยู่เลยที่จะเพียงพอในการทำรากเทียมนะครับพอเปิดแฟลปออกมานะครับอย่างที่บอกตรงนี้ห่างจาก1ฟันจากซี่จากดีเฟกต์บริเวณนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีกระดูกซัพพอร์ตหลงเหลืออยู่เลยนะครับทั้งความกว้างความสูงเนี่ยไปจนถึงปลายรากฟันก็ทำการโบนรีเจเนเรชันก็ตัดเมมเบรนนะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าดีเฟกต์มันค่อนข้างเล็กก็เลยใช้ในส่วนของคอลโปรเทคนะครับเสร็จแล้วชั้นแรกเนี่ยเราก็ใช้เป็นออโรกราฟอย่างแมกกราฟเงี้ยนะครับไปในชั้นแรกเพื่อที่ตรงนี้เนี่ยเราต้องการให้รีเจเนเรตเป็นโบนที่จะคอนแทคกับตัวลากเทียมในอนาคตหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ในส่วนของเซราโบนนะครับคุมอีกชั้นนึงเป็นตัวคอนโทรลวอลลุ่มให้มีการสเตบิลิตี้บริเวณนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะฟลิปตัวทางด้านเมมเบรนลงมานะครับบางท่านอาจจะเห็นคุณหมอบางท่านเลคเชอร์เสียบเมมเบรนทางด้านบัคคอลใช้แท็กใช้อะไรก่อนนะครับอันนี้เป็นแล้วแต่เทคนิคแต่นี้เนี่ยถ้าเป็นดีเฟกต์เล็กๆอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมมักจะใช้วิธีนี้แล้วด้วยความตัวคอลโปรเทคเนี่ยมันไม่ได้ลู่ไปกับดีเฟกต์มากเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าดีเฟกต์เล็กๆอย่างนี้แล้วเราตัดความยาวที่เพียงพอเนี่ยมันจะฟลิปลงไปได้ค่อนข้างดีค่อนข้างสเตเบิลก็ไม่ได้ใช้ตัวแท็กหรือว่าซูเจอร์เย็บนะครับเสร็จเรียบร้อยก็อย่างที่บอกเช็คทำ primary closure with tension free นะครับหลังจากนั้น7เดือนนะครับก็ยังดูในช่องปากก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับปกติอยู่นะครับค่อนข้างใกล้เคียงกับตอนแรกที่ทำก็คอนเฟิร์มด้วยคนบีม CT อีกครั้งหนึ่งด้าน parietal wall เนี่ยนะครับเราก็มีความกว้างของโบนที่เพียงพอนะครับประมาณ5-6 มิลลิเมตรโดยตลอดความยาวหลังจากนั้นก็เปิดแฟบนะครับเห็นไหมครับว่าโบนที่เราปลูกเนี่ยทางด้านบนเนี่ยที่เป็นซีโนกราฟเนี่ยมันก็จะคงสเตบิลิตี้วอลลุ่มตรงนี้อยู่เปรียบเทียบก่อนทำกับหลังทำนะครับวอลลุ่มเนี่ยก็ลดลงไปนิดหน่อยแต่ว่าก็เพียงพอที่จะสามารถซัพพอร์ตลากเทียมได้นะครับก็จะเห็นว่ามีความหนาเนี่ยประมาณเหมือนที่เห็นประมาณ 4-5 มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็ดริลตามโปรโตคอลเช็คเอ็กซเรย์เช็คตำแหน่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกสังเกตให้มี bleeding ในออสซิโอโตมีพอมี bleeding อย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะครับเกิดการสร้างกระดูกเกิดการ
กระดูกใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ใส่ตัวลากเทียมได้ตำแหน่งตาม prosthetic divan นะครับเสร็จแล้วก็เคสนี้เนี่ยได้ primary stability ที่ดีนะครับก็ทำ temporary ขึ้นมาเลยตัวกระดูกที่ได้จากตัวดริลเนี่ยเราก็เอามาเสริมตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับในส่วนของ soft tissue เนี่ยเนื่องจากว่าเราทำ prosthesis เลยเนี่ยมันจะมี soft tissue ที่เหลืออยู่เราก็ทำการ de-epithelialization นะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ด้านเนี้ยกลับเข้ามานะครับแล้วก็เย็บทำให้มีความหนาของ soft tissue มากขึ้นแล้วก็ adjust ตัว provisional ไม่ให้มี contact อันนี้ภาพคนไข้หลังการฝังรากเทียมพร้อมกับ provisional 2 อาทิตย์มาก็จะเห็นว่า soft tissue เนี่ยมันยังหายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นักนะครับเสร็จแล้วพอ3เดือนก็จะเห็นว่า soft tissue เนี่ยมันเกิดการ adaptive มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำ final prosthesis นะครับอันนี้ก็เป็น final prosthesis ก็ทำveneer กับ restoration ด้านหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับลองมาดู soft tissue เห็นไหมครับถ้ามันมี bone support ที่ดีแล้วเรา manage soft tissue ได้ค่อนข้างดีเนี่ย facial soft tissue ตรงนี้เนี่ยจะมีความหนาที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะได้เป็นรูปร่างที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติที่เราต้องการเลยนะครับหลังจากนั้นก็ฟิกตัว prosthesis ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นภาพเอ็กซเรย์หลังการฟิก prosthesis อันนี้ภาพเริ่มต้นนะครับสุดท้ายก็กลับมาตรงนี้อันนี้เนี่ยทำไป2ปีคนไข้กลับมา follow up นะครับก็จะเห็นว่าผมก็ทำโคนบีม CT อีกครั้งหนึ่งเพื่อevaluate ดูว่าโบนที่เราปูไปเนี่ยมี volume stability ที่ดีไหมนะครับจะเห็นว่าจากภาพตัดขวางเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีโบนซัพพอร์ตอยู่เนี่ยทั้งหมดเกือบตลอดแนวของตัวลากเทียมเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเมนเทนทั้ง hard tissue แล้วก็ soft tissue ทำให้ aesthetic outcome เนี่ยยังดีอยู่นะครับอันนี้ภาพภายในช่องปาก2ปีนะครับก็จะเห็นว่าพอเรามีโบนที่ดีมี prosthesis ที่ดีเนี่ยตัวเหงือกเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเลือกใช้วัสดุต่างๆนะครับในการทำไกด์โบนรีเจเนเรชันอันนี้เป็นภาพหลังใส่ prosthesis มา2ปีนะครับคนไข้ก็ยังสามารถใช้งาน prosthesis ตัวที่ใส่ไปเนี่ยได้ดีอยู่นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือการเลคเชอร์ของผมทั้งหมดในวันนี้นะครับก็สนับสนุนโดย botiss นะครับใน botiss เนี่ยเขาก็จะมีตัวindication metric นะครับซึ่งจะมี situation ต่างๆให้เราเลือก sinus leaf socket management rate preservation augmentation ต่างๆเนี่ยนะครับมีข้อมูลทั้งวัสดุชนิดต่างๆจะใช้ในกรณีไหนอะไรยังไงเทคนิคการผ่าตัดแล้วก็มีเคสตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็มีpaper support นะครับว่าวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยใช้อะไรยังไงกันทางด้านของ implant ก็จะมีตามนี้ทางด้าน perio เนี่ยก็จะมีเรื่องของgingival recession bone defect ว่าเราจะ treat ยังไงเราจะทำ soft tissue augmentation หรือว่าทำ guide bone regeneration เนี่ยอะไรยังไงนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับใน Botiss Academy นะครับแล้วก็จะมีเว็บบินาร์อย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับบางครั้งก็จะเป็นภาษาอังกฤษถ้าใครฟังภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็แนะนำให้มาฟังนะครับเพราะว่าจะมี international speaker เนี่ยมาให้ความรู้ถ้าไม่มีเวลาดูในช่วงที่เขาไลฟ์สดเนี่ยนะครับสามารถรีจิสเตอร์แล้วก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับของผมนี่ก็จะมีย้อนหลังภายใน24ชั่วโมงและหลังจากนี้เนี่ยจะมีควิสคำตอบด้วยนะครับถ้าใครทำควิสไว้เนี่ยนะครับภายในก่อนสิ้นเดือนเนี่ยทาง Sormen Thailand เนี่ยก็จะมีจับสมนาคุณให้นะครับโอเคครับ ก็จบการเลคเชอร์ก็จบแค่นี้นะครับมาดูคำถามนะครับโอเคคำถามแรกก่อนนะครับของอันแรกนะครับว่าแนวทางในการทำ GBR กับ Respecting กับบอกกราฟนะครับบอกเอาอันแรกก่อน GBR เนี่ย1เนี่ยคือเทคนิคเนี่ยค่อนข้างง่าย
นะครับไม่ค่อยเซนซิทีฟเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง respiting นะครับกับ GBR respiting เนี่ยในฟันหน้าบางครั้งเนี่ยจะคอนโทรลการแฟกเจอร์ของการ splitting เนี่ยได้ค่อนข้างยากการคอนทัวร์ตัวกราฟให้สวยงามอะไรพวกนี้เนี่ย respiting เนี่ยจะค่อนข้างยากถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยถ้าทำในฟันหน้าเนี่ยมักจะพิจารณาในการทำ stage GBR มากกว่านะครับมากกว่าการทำ respitting โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าที่แคบมากๆอย่างเช่นฟันหนึ่งซี่นะครับเราทำ respitting เนี่ยเวลาที่จะสปริตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะค่อนข้างยากและที่เนี่ยมันจะค่อนข้างแคบถ้าทำในพวกฟันหลังหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าในส่วนตัวนะครับส่วนบล็อกกราฟเนี่ยก็พิจารณาในคนไข้ที่อาจจะมี horizontal กับ vertical defect ร่วมด้วยก็จะใช้ตัวบล็อกกราฟเนี่ยในการทำนะครับ GBR ส่วนใหญ่ horizontal ล้วนนะครับค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเป็นบล็อกก็ horizontal กับ vertical ร่วมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติคนไข้ปฏิเสธในการใช้bone material อย่างเช่น xenograft หรือว่า orograft ของมนุษย์คนอื่นเนี่ยเพราะปกติเนี่ยเราต้อง declare ว่าเราจะใช้อะไรคนไข้บ้างถ้าคนไข้ reject ก็ใช้บล็อก graft เป็นในทางเลือกนะครับข้อ2นะครับคอลลาโคนในการทำ socket preservation เนี่ยมีกระบวนการยังไงนะครับในข้อ2อันนี้นะครับในคอลลาโคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยส่วนตัวผมเองผมจะไม่ใช้คอลลาโคนทั้งอันในการทำ socket preservation ผมจะใช้ bone material นะครับใส่ลงไปใน socket อาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็น synthetic ก็ได้ orograft หรือว่า xenograft ก็ได้นะครับคอลลาโคนถ้าคนไข้ติดขัดเรื่องบัดเจ็ตใส่ก็ยังดีกว่าไม่ใส่อะไรเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจาก property ของคอลลาโคนที่เราเห็นไปแล้วมันสลายตัวภายใน 2-4 อาทิตย์แบบเดียวกับ blood clot ถ้าเราใส่แค่ซอสคอลลาโคนลงไปอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับเราใส่ตัวคอลลาเจนให้เป็น scaffold ให้บาด clot เฉยๆถามว่าดีกว่าบาด clot อย่างเดียวไหมก็แน่นอนว่าดีกว่าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับ bone filler ชนิดต่างๆเนี่ย bone cerabone เอ่ย mac resorb เอ่ยเนี่ยหรือ mac graft เอ่ยเนี่ยยังไงเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วผมก็เลยมักจะใช้ตัวคอลลาโคนเนี่ยเป็นแค่ dressing ทางด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้กราฟเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วก็ให้ soft tissue เนี่ยมัน creeping แล้วก็เข้ามาปิดซีลตัวbone graft บริเวณด้านบนมากกว่านะครับแต่ถ้าคนไข้ติดขัดบัดเจ็ตก็สามารถใช้คอลลาโคนอย่างเดียวได้นะครับข้อ3นะครับจากภาพ histone เนี่ยใช่ครับก็คือที่เขาเปรียบเทียบกันในเปเปอร์เนี่ยนะครับลองไปหาอ่านดูอีกทีนึงคือตัวเจสันเมมเบรนเมื่อเปรียบเทียบกับไบโอไกด์เนี่ยเจสันเมมเบรนเนี่ยมันมีระยะแบรีเออร์ฟังก์ชันเนี่ยที่ค่อนข้างนานกว่าก็คือประมาณ4-6 เดือนถ้าไปดูในของไบโอไกด์เนี่ยไบโอไกด์เนี่ยก็คือจะประมาณ 2-3 เดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ๋อโอเคถ้าตัวถ้าดีเฟกต์อย่างที่บอกถ้าดีเฟกต์ใหญ่ๆเนี่ยการที่เรามีแบรีเออร์เอฟเฟกต์ได้นานมันก็จะดีกว่าการที่ใช้เมมเบรนที่มีแบรีเออร์เอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความบางกับการที่มันมี resistance ที่ค่อนข้างดีเนี่ยตัวเจสันเนี่ยมันจะ adapt กับตัวกราฟเนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็โคตัวกราฟเนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่าจากเปเปอร์ที่เขาตัดภาพฮิสโตมาดูนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคำถามนะครับก็วันนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้ดูยังไงสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับขอบคุณ botiss นะครับที่ thank you for botiss for support this webinar and they ขอบคุณ Storman Thailand นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาร่วมชมทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปทำควิสนะครับจะมี5ข้อนะครับหลังจากที่เว็บินาร์นี้จบนะครับขอบคุณมากครับจากกรุงเทพไทยแลนด์ครับ Thank you.